านเหตุการณ์มาเกือบ20ปีในที่สุดศาลจังหวัดนราธิวาสก็มีคำสั่งรับฟ้องคดีที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อปี2547ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมของประเทศซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ25ตุลาคมในสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรซึ่งมีต้นเหตุมาจากความไม่พอใจของชาวบ้านต่อตำรวจที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านโคกกูแวตำบลพร่อน6นายหลังเข้าแจ้งความถูกกลุ่มก่อความไม่สงบปล้นปืนประจำกายไปรวม6กระบอกซึ่งทางตำรวจเชื่อว่าเป็นการแจ้งความเท็จจนนำไปสู่การชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวและมีมวลชนบางส่วนใช้ความรุนแรงด้วยการพยายามบุกเข้าไปภายในสถานีตำรวจนั่นจึงนำให้พลโทพิสารวัฒนวงศ์คีรีแม่ทัพภาคที่4ในขณะนั้นควบคุมสถานการณ์ด้วยการสั่งการให้สลายการชุมนุมโดยการฉีดน้ำและใช้แก๊สน้ำตาจนเกิดการปะทะกันทั้งสองฝ่ายซึ่งภายหลังคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพบมีผู้ชุมนุมเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ7รายเมื่อเหตุการณ์สงบมีผู้ชุมนุมถูกจับกุมรวมทั้งสิ้น 1,370 คนผู้ชายถูกถอดเสื้อมัดมือไพร่หลังก่อนถูกจับให้นอนบนรถบรรทุกทหารแบบทับซ้อนกันมากกว่า2ชั้นนำไปส่งยังค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีซึ่งมีระยะทางกว่า150กิโลเมตรโดยมีรายงานว่ารถบรรทุกบางคันมีผู้ถูกควบคุมตัวนอนทับซ้อนกันมากถึง90คนนั่นจึงเป็นเหตุให้ผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุม78รายเสียชีวิตขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนพิการโดยเหตุกล้ามเนื้อถูกกดทับหรือเป็นโรคไตเพราะขาดน้ำต่อมาในปี2552ศาลจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งผลการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพทั้ง78รายพบขาดอากาศหายใจในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติราชการตามหน้าที่ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองจิกจังหวัดปัตตานีได้สรุปสำนวนคดีไม่มีผู้กระทำความผิดทางอาญาจึงมีความเห็นให้ยุติการสอบสวนซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นได้มีคำสั่งไม่ขัดข้องต่อความเห็นดังกล่าวคดีนี้จึงยุติลงไปในปี2554หลังจากนั้นในสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรรัฐบาลได้มีการเยียวยาผู้เสียชีวิตทั้ง85รายรายละ 7,500,000 บาทและผู้บาดเจ็บสูงสุดคนละ 500,000 บาทในปี2555ล่าสุดเมื่อ25เมษายน2567สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่งจะมีหนังสือส่งสำนวนคดีไปให้ยังอัยการสูงสุดพร้อมมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งในวันเดียวกันนั้นฝ่ายผู้เสียหายรวม18ครอบครัวต้องใช้สิทธิ์ฟ้องเองต่อศาลนราธิวาสจนกระทั่งศาลรับฟ้องดังกล่าวโดยจำเลยที่ถูกกล่าวหาทั้ง7คนประกอบด้วยพลเอกพิสารปัจจุบันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพลตรีเฉลิมชัยวิรุณเพชรอดีตผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่5พลตำรวจเอกวงกตมณีรินทร์อดีตผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าพลตำรวจโทมาโนดไกรวงอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พลตำรวจตีสมหมายพุทธคุณอดีตผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสศิวะแสงมณีอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและวิชมทองสงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสโดยสารได้นัดสอบคำให้การในวันที่12กันยายนนี้และก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายจำเลยจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนว่าตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดอย่างไรสังคมก็จะได้สิ้นสงสัยก็เป็นโอกาสของเขาเช่นเดียวกัน